สวัสดีครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็กลัวพวกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆในเมืองอะไรเงี้ยอยู่บ้านดีกว่าและเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เลยไปถอยเจ้าเครื่องนี้มานะครับเครื่องฟอกอากาศระบบโอโซนนภา4ครับเวลาที่ผมไปเที่ยวที่ต่างๆเงี้ยเวลาเรากลับมาเนาะบางทีเราก็จะเอาเสื้อผ้าแล้วก็สุมไว้เพราะวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องไปอีกที่นึงแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเวลาซักบ่อยๆเราก็จะแบบว่ากองพะเนินไว้ขึ้นมาเป็นโอ้โหเถาวัลย์เลยฮะแล้วแบบว่าพวกนี้ก็จะทำให้มันมีกลิ่นอับในห้องครับโดยเฉพาะเวลาไปพวกทะเลอย่างเงี้ยเราจะสะพายกระเป๋าไปเราก็จะไปถ่ายรูปใกล้ๆทะเลบางทีก็โดนน้ำทะเลโดนละอองทะเลพวกเนี้ยเวลาเรากระเป๋ามาวางในห้องเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอับนิดนึงครับถ้าจะเค็มขนาดนี้เอาข้าวต้มมาถ้วยนึงเลยดีกว่าบางทีเราอยู่ห้องคนเดียวหรืออยู่มานานๆบางทีเราก็ชินกับกลิ่นตัวเองไงแต่ถ้าแบบว่าเพื่อนๆมาบ้านหรือว่าเราไปต่างจังหวัดหลายๆวันอย่างเงี้ยกลับมาบ้านพอเปิดเข้ามาในห้องปุ๊บแบบมันจะรู้สึกนิดนึงครับลูกลาฟเนี่ยเป็นลูกลาฟเลยเนี่ยดูแบบเท่แล้วก็ดูแบบโมเดิร์นมากๆเลยนะฮะหลักการทำงานของเขาคือเป็นแบบเทคโนโลยี 3-in-1 เลยครับข้างหน้าแผงนี้จะดูดอากาศผ่าน HEPA filter ซึ่งมีแผ่นกรองถึง4ชั้นเมื่อกรองหมดไปแล้วด้านบนเขาก็จะปล่อยออกมาเป็นอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ครับหรือเราจะเปิดโหมดปล่อยโอโซนก็ได้ด้วยซึ่งโอโซนตัวนี้ก็จะไปดักจับพวกแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆหลังจากนั้นโอโซนเนี่ยก็จะกลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ให้เราสูดดมได้ตามปกติเลยนะครับแล้วเจ้าเครื่องนี้ก็ยังปล่อยตัวไอออนลบนะครับซึ่งไอออนลบจะทำหน้าที่จับฝุ่น PM 2.5 ให้ตกลงสู่พื้นครับเราก็แค่กวาดทำความสะอาดพื้นตามปกตินี่แหละครับมีรีโมทใช้งานด้วยนะครับสบายมากๆเลยหลายคนคงเคยได้ยินนะครับว่าการโอโซนเนี่ยมันเป็นก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกายเราซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเฉพาะกรณีที่เราแบบไปสูดดมมันเป็นแล้วเวลานานๆแล้วก๊าซโอโซนก็ต้องมีปริมาณมากพอด้วยนะที่จะเป็นพิษต่อร่างกายของเราอ่ะซึ่งในความเป็นจริงเราก็คงไม่ไปสูดดมอะไรขนาดนั้นหรอกและเครื่องนภา4ตัวนี้ก็จะปล่อยโอโซนแค่2นาทีแล้วก็หยุด15นาทีครับทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เป็นอันตรายกับเราครับและถ้าไม่ต้องการใช้ระบบโอโซนเนี่ยก็กดปิดที่แผงเมนูได้เลยครับฉะนั้นเราอยู่ในห้องอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงต่างๆนานาเราก็จะสามารถแบบทำงานต่างๆไปได้แบบปกติเลยครับคือวันที่ผมใช้เนี่ยนะเรารู้สึกเลยว่าแบบห้องเราไม่เคยมีกลิ่นเนี้ยกลิ่นสะอาดแบบเนี้ยมาก่อนเราก็เปิดเครื่องฟอกอากาศไปอย่างเงี้ยเราลงไปข้างล่างเราขึ้นมาข้างบนเข้ามาในห้องอีกทีนึงคือแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอกลิ่นนี้เลยว่ะกลิ่นมันแบบหอมสะอาดแล้วก็แบบโล่งจมูกเย็นสบายมากเลยอ่ะคือแบบเราก็รู้สึกอ๋อนี่เนาะความสะอาดมันเป็นแบบนี้นี่เองอยู่แบบสกปรกมาตั้งนานเฮ้ยมันคือเครื่องฟอกอากาศถ้าเอาไว้ในห้องนี้ห้องนี้ก็จะสะอาดหมดเลยก็วันละสีนี้ด้วยนะจบแล้วสำหรับคลิปการรีวิวเจ้านภา4เครื่องตัวนี้นะครับแบบเจาะลึกเลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศดีๆสักตัวนึงนะครับช่วยฆ่าเชื้อโรคช่วยขจัดกลิ่นอับต่างๆนานานะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนน่ะก็แนะนำตัวนภา4นะครับเป็นเครื่องเดียวจบแล้วก็ครบทุกปัญหาเลยมลภาวะต่างๆคลิปนี้ก็อาจจะไม่ใช่คลิปเที่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแก้ตัวแหละมันก็ไม่ใช่คลิปเที่ยวจริงๆนั่นแหละเจอแบบมีสปอนเข้ามาแล้วก็เป็นทุนที่จะไปเที่ยวต่อทำคลิปต่ออะไรอย่างนี้ไงฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากSubscribeกันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ